สวัสดีค่ะนุ่งสิ้นชวนกินแหนมเนืองค่ะอาหารมื้อนี้แหนมเนืองพร้อมทานนะคะรีวิวนี่ไส้อั่วไส้กรอกพี่สาวพี่แดงให้มาเมื่อวันก่อนนะคะหิวหิวจ้ะวันนี้สีกินแหนมเนืองเนอะหลังจากเปิดถุงมาเมื่อกี้ค่ะในนั้นก็มีน้ำนะคะน้ำจิ้มของแหนมเนืองนะมีน้ำอ้อยพริกแดงแล้วก็ถั่วลิสงแค่นั้นนะจ๊ะแล้วก็มีแผ่นแป้งสำหรับกินกับแหนมเนืองนะคะเจ้านี้ไม่มีผักนะคะเดี๋ยวต้องลงไปเก็บผักข้างล่างค่ะเพราะมีใบชะพลูอยู่น่าจะมีใบชะพลูอย่างเดียวพริกขี้หนูกระเทียมอะไรเราก็มีอยู่ในตู้เย็นแล้วล่ะค่ะส่วนอีตัวหมูยอที่ใช้กินก็กำลังนึ่งอุ่นอยู่ค่ะเดี๋ยวลงไปเก็บผักก่อนนะจ๊ะกำลังลงมาเก็บใบชะพลูนะคะข้างล่างแฟดมีใบชะพลูเต็มเลยจ้ะเก็บใบชะพลูไปกินกับแหนมเนืองนะจ๊ะต้นหม่อนก็มีนะคะบ้างนี่ด้วยจ้ะดอกอัญชันก็มีค่ะขึ้นเต็มเลยมีทุกอย่างเหมือนกันกระถินก็มีใบชะพลูเยอะมากมีต้นนี่ด้วยเพื่อนต้นอะไรต้นดีปีเหรอขึ้นต้นไม้เต็มเลยนี่คือใต้ถุนแฟดมีของกินเยอะแยะนะคะจะเก็บอะไรก็ได้ตรงนี้เยอะจ้านี่จ้าตอนนี้ลมแรงมากเช้านี้ฝนตกลมแรงเย็นนี่จ้านู้นก็มีสวนสมุนไพรเยอะแยะไปหมดจ้าเขือยาวด้วยมาขึ้นใช่นี่ฟักทองจากมะเขือยาวขามีดอกด้วยมีของกินมากมายค่ะลมแรงนะคะเช้านี้คือฝนตกนี่เห็นไหมคะนี่มันคือยาวน้ำค้างน้ำฝนยังค้างอยู่ตัวเลยนู่นมะเขือพวกออกดอกเต็มเลยฝั่งนี้ก็มีมะนาวมีฝรั่งนะคะพี่แฟดก็มีของกินด้วยตอนนี้ฝนโปรยปลายลงมาอีกแล้วค่ะนี่ก็หิมะนี่จ้ะนี่มีต้นเชอร์รี่ด้วยนี่ฝนตกโปรยปลายนะคะได้ยินเสียงนกไหมคะบรรยากาศของแฟดพี่แก้วอยู่นะคะให้ฟังเสียงนกค่ะตอนนี้ลมแรงมากค่ะขึ้นมาชั้นบนฝนลงเม็ดนะคะมืดฝนโปรยแรงฝนยังตกอยู่จ้ะ
่เครื่องพร้อมแล้วจ้านี่เครื่องก็มีใบชะพลูที่ไปเก็บจากข้างล่างมานะคะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็กระหล่ำปีกับถั่วฝักยาวผักบุ้งนิดหน่อยเอาไปนึ่งค่ะเพราะว่าไม่ชอบกินดิบนะคะกินดิบแล้วท้องอืดค่ะพวกกระหล่ำนี่จ้ะอุ่นเรียบร้อยส่วนแป้งพี่แก้วไม่ชอบกินนะคะก็จะเก็บไว้ให้น้องตูนเนี่ยพี่แก้วก็จะกินกับผักผักก็มีแค่นี้แหละที่จริงมันต้องมีเยอะกว่านี้พอดีฝนตกก็เลยเก็บไม่ไหวค่ะก็ข้างล่างมีผักชีใบยาวมีอะไรอีกนะคะกินแกแหนมเนืองอร่อยเนาะผักแพรวก็มีค่ะแต่ว่าอยู่อีกฝั่งนึงฝนตกพี่แก้วเลยไม่สะดวกเก็บก็ทานแค่นี้นะคะหิวแล้วมาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันจ้ะหิวๆๆๆกินแล้วนะกินต่อไม่รอแล้วเด้อ